ซันคอนออนคอมพิเทคสนับสนุนโดย ASRock ASUS Ascenti Corsair Kingston MSI TT Thermaltake สวัสดีครับตอนนี้ยืนอยู่หน้าบูธ ASUS และคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเยี่ยมชมบูธของ ASUS หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นอะไรที่คนยังกับคลองถมเลยนะครับและดูสภาพตอนนี้นี่คือสภาพที่บอกว่าดูดีเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเทคทัวร์ไปไปชมกันเลยดีกว่าหาจังหวะหาโอกาสที่จะเหมาะแบบเหมาะกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วล่ะนะครับเข้ามาในส่วนของ ASUS Business ตรงนี้ยังไม่ใช่ ROG นะครับ ASUS Business ก็จะเป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กซึ่งก็มีโน้ตบุ๊กตัวใหม่อยู่2โมเดลใหญ่ๆนะครับที่ให้ชมกันไปคร่าวๆแล้วจากงาน Sneak Peek ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นน้ำหนักเบาแล้วก็นี่เริ่มต้นมาก็จะเป็นเรื่องของ ESG Go คือ ASUS กับเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่บอกว่าจะลดลงให้ได้มากที่สุดก็มีการรีไซเคิลก็คือ Eco กับ System เป็น ASUS เป็นคาร์บอนพาร์ทเนอร์เซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ลองมาดูโน้ตบุ๊กกันดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดของตัวโน้ตบุ๊กก็มีหลากหลายโมเดลนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นตัวที่มีอยู่ในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก็โมเดลใหม่ที่ให้ได้ชมกันไปก่อนหน้านะครับตอนนี้จำชื่อรุ่นไม่ได้แล้ว B5 กับ B3 อะไรสักอย่างหนึ่งที่น้ำหนักไม่ถึงกิโลเนี่ยคนหายไปไหนหมดนะครับลองดูกันเรื่อยๆอันนี้ก็เป็น AIO All in One PC ASUS Vivo Book อันนู้นฝั่งนู้นนะครับนี่ก็จะมีแบบ all in one ที่สามารถทำงานได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานที่แบบว่าไม่ต้องทรงพลังมากมายนะครับ A570 สเปคอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นในโซนของ AIO นั่นเองนะอันนี้นะครับเป็นเรื่องของ durable test ที่มีมาให้ดูว่าทาง ASUS ได้ทำการทดสอบอะไรบ้างก่อนที่จะปล่อยออกมานะครับในโมเดลนั้นๆจะมีทุกอย่างเรื่องของ drop test อันนี้ตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบฝาพับจำนวนครั้งกี่ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยค่ามีนว่ามันจะรับได้อย่างน้อยๆกี่ปีเพราะว่าโดยปกติสมมุติถ้าเกิดใช้งานก็แต่ละคนอาจจะเปิดวันนึงกี่ครั้งอะไรต่างๆนะครับและมาในเรื่องของการออกแบบตัว PCB ที่เป็นลักษณะของอะไรนะเรียกว่าเป็นโมดูลนะครับที่เป็นเซกชันให้ง่ายต่อการออกแบบตัวนี้ ASUS ZenBook Pro 16X OLED นี่ก็ฟีเจอร์ต่างๆใช้ RTX 4080 AA Ultra 3.2K 120Hz ดูจากหน้าจอแล้วกันนะครับก็คือตัวท็อปเลยนะเนี่ยน้ำหนักกี่โลสิ่งที่ผมอยากรู้ส่วนมากเลยเรื่องของโน้ตบุ๊กนะครับโอ้ใช้ได้เลยยกมือเดียวไม่ขึ้นนี่แล้วตัวรองลงมาคือ ZenBook Pro 14 Duo OLED ตัวนี้85วัตต์ CPU ก็ยังคงเป็น 13900H การ์ดจอ4060นะครับ 1.75 กิโลตัวนี้มีบอกเนี่ยพอเบาแล้วบอกเลยพอเป็นตัวที่มันหนักแล้วไม่บอกนะ1.75 ยังพอยกมือเดียวแบบนี้ได้นะครับแตกต่างเลยนะเห็นไหมตอนที่วันก่อนที่ให้ดูที่อัพไปคลิปหนึ่งที่ยกกันแบบวงเวงเพราะตัวนั้นไม่ถึงกิโลแค่ 0.9 กิโลเท่านั้นเองเอาล่ะเราไปดูอย่างอื่นยังมีอะไรอีกเยอะนะครับอันนี้เป็นจอไม่ใช่ All in One ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเป็นตัว Pro Art ตัวแพงเลยล่ะสำหรับทำงานนะครับแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กฝั่งเหมือนอารมณ์ Workstation นะครับ Vivo Book Pro OLEDอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ Vivo Book Pro 16ที่ให้ชมไปเมื่อตะกี้เห็นไหมว่าโดยภาพรวมก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วซึ่งตัวโมเดลใหม่ก็ที่ให้ชมกันไปก่อนหน้าในงาน Sneak Peek นั่นเองนี่ก็เป็น AIO เป็น All in One ก็ไม่แปลกนะครับว่าทำไมถึงมีการมุงกันค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มตลาดลูกค้าหลักทั่วๆไปสาวพนักงานออฟฟิศนะครับจะพูดว่าสาวออฟฟิศนี่ก็อันนี้ก็มาจากงาน Sneak Peek เลยนะเนี่ยตัวจอที่เป็นทัชสกรีนเป็น AIO นะครับเหมาะสำหรับงานทั่วๆไปแวะมาดูเมนบอร์ด
มาอยู่ในตรงนี้เฉยเลยนะครับมาอยู่ในกลุ่มของ Business สำหรับ ASUS Prime Series ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีอินดูมีบุตรมีคริสมีมุสลิมนะครับนี่ก็ Prime Series ก็เป็นเมนบอร์ดที่เราคุ้นเคยพบเห็นกันอยู่แล้วอันนี้อะไรเนี่ย Pro Shield นะครับบอร์ดฝั่ง Workstation นะอันนี้ก็อะไรอีกอ่ะนี่แปลกๆน่าสนใจคอนเซปต์เดโม Hyper M.2 Gen 5อ๋อ SSD M.2 Gen 5นะครับสำหรับตัวคอนเซปต์ใหญ่โตอลังการงานสร้างพื้นหลังขาวจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ต้องแบบนี้นะไม่รู้กี่ตัว4ตัวนะครับก็ใครที่ต้องการความเร็วแบบสุดยอดนี่ก็เป็นเดสก์ท็อปเคสในแบบ Workstation นี่การ์ดจออะไรนะ Pro WS นะครับนี่ก็เครื่อง Workstation นั่นเองก็สำหรับสายเรนเดอร์สายทำงานวิทยาศาสตร์อันนี้อ๋ออันนี้โปรเจกต์ของ Xpack นะโอเคเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปดูฝั่ง ROG ที่เห็นอยู่ไกลๆว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างฝั่งนี้สำหรับคอเกมหรือชาว DIY อาจจะดูหงอยๆเบื่อๆหรือบางท่านอาจจะพูดว่าแบบไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ผมคิดในใจดังไปไหมเนี่ยนี่ไม่พลาดเห็นไหมเทรนใหม่นะครับเดี๋ยวน่าจะมีการรีวิวต้องขับรถต้องซื้อรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาถึงจะได้ส่งแท่นชาร์จไปให้รีวิวไป ROG กันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่อีกฝั่งถนนของบูธ ROG นะครับก่อนข้ามถนนเราก็ต้องหันซ้ายแล้วก็หันขวาเพื่อความปลอดภัย Let's go ถือว่าคนน้อยมากตอนนี้นะหรือของหายไปไหนหมดคนก็เลยน้อย ROG ปีนี้มีอะไรบ้างลองดูดีนะครับก็คงจะทราบแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบใหม่หรือว้าวหลักๆ ก็จะเป็นในส่วนของคอนเซปต์มอเตอร์บอร์ดตั๊บไร้สายซึ่งเอามาโชว์ที่นี่ด้วยแน่นอนนะครับนี้ PC Gamer เขากำลังอะไรแอคชั่นอยู่โน่นนะครับก็จะมีอะไรมีในส่วนของพรีเมียมบันเดิลอะไรต่างๆหรือสาย DIY เห็นไหมธีมขาวนะครับนี่เลยเซตขาวๆเครื่องเล็กๆคอนเซปต์การ์ดจอไม่ใช่การ์ดจอชุดน้ำเรียวจินตัวใหม่นะครับเรียวจิน360โอเคเขาขยับแล้วก็มาดูกันนิดนึงเหมือนหาที่กินอยู่นี่นะครับเซตขาวๆโอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะเข้ามาดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนบอร์ดก็เป็นตระกูล ROG ต่างๆที่พบเห็นกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวปัจจุบันไม่ได้เป็นโมเดลใหม่ล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดนะครับนี่ก็ปัจจุบันก็เป็นเรื่องของแสงสีบอร์ด ASUS ยุคนี้ก็จะออกแนวโทนดำล้วนหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นโทนที่เล่นสีสันก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ไปเลยตามเทรนด์ตามยุคสมัยนะครับเมนบอร์ดสีขาวปกติสีขาวเราจะไม่เห็นบน ROG แต่นี่ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi มาในโทนขาวก็เพราะเทรนสีขาวกลับมาอีกรอบหนึ่งหรือบางทีก็จะเป็นสีเงินสีบรอนซ์อะไรต่างๆนะครับเอาละต้องมาดูก็ ROG ปัจจุบันก็มีโน้ตบุ๊กหลากหลายโมเดลของใหม่ใน Computex ปีนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนี่ที่เขามุงกันอยู่คีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับ ROG ใช่นี่เลยตัวใหม่ที่ให้ชมกันไปวันก่อนเสียงไม่ได้ยินอีกผมใช้ไมค์ลอยใช้ไมค์ไวเลสนะก็จะเป็นตัวอันนี้ตัวเต็มนี่ตัวใหม่จริงๆอยู่นี่นะครับตัวที่เป็นไวเลสแล้วก็ไม่มีนัมแพดที่ตัดออกไปที่บอกว่าความกว้าง 80% ของคีย์บอร์ดปกติถ้าหากเราเปรียบเทียบกับด้านข้างนะด้านข้างเราจะเห็นว่ามันจะมีแถวนี้อยู่นะครับแต่พอเป็นตัวใหม่ตัวนี้จะไม่มีจะเหลือแค่นำล็อกแล้วก็เหลือโซนของคีย์บอร์ดปกติความรู้สึกก็ดีปุ่มโน่นด้านบนไม่ต้องดึงของเขาละนะครับเป็น Snow Edition ตัวนี้ก็ใครที่รออยู่เตรียมเป็นเจ้าของเตรียมควักกระเป๋าได้เลยสาวๆกำลัง
ทำอะไรนะกำลังเปลี่ยนปุ่มกันอยู่นะครับที่คุณสามารถโมดูล่านี่ถ้าฟังรู้เรื่องนะนะครับก็คือคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้นี่นะถ้าคุณจะเปลี่ยนในความรู้สึกของคุณนะนี่นะถ้าความรู้สึกของคุณตรงนี้นะคุณสามารถเปลี่ยนนะตรงนี้คุณใส่สีฟ้าก็ได้นะถ้ากดแล้วมันรู้สึกดีนะก็ชอบนะจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้ตามแต่เลยนะแบบนี้แหละนะเห็นไหมเข้าใจนะเคลียร์โอเคนะครับ thank you โอเคแล้วนี่อะไรเขามองกันอยู่อ๋อ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7ตัวใหม่นี่กับการกลับมาของ LG Matrix รอบนี้กลับมาแบบทรงพลังเลยนะครับกับ RTX 4090นั่นเองอลังการงานสร้างตัวชุดน้ำไม่ใช่ชุดน้ำดิตัวการ์ดจอมาเป็นกรอบแบบทึบๆทื่อๆดูเรียบหรูง่ายๆมาพร้อมชุดน้ำหม้อน้ำ3ตอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบอยู่เนื่องจากว่าสายมันดูแบบแปลกๆดูแบบไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยๆก็ออกมาโชว์ตัวได้แล้วว่าคุณกำลังจะมีทางเลือกเพิ่มสำหรับขาโหดใครที่ต้องการการ์ดจอแบบสุดโหดตัวคัดเกรดสำหรับ GPU จะเป็นการคัดเกรดเสมอนะครับตัวเมตริกและจะ OC ได้มากกว่าตัวปกติในตลาดเสมอซึ่งก็ต้องรอดูว่ารอบนี้กับการกลับมาของ Matrix Series จากทาง ROG จะมีความเร้าใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็นิดนึงก่อนในดูจ่ายไฟเลี้ยงยังคงเป็น16พินเหมือนกับการ์ดปกติทั่วไปใช่ไหมหรือยังไม่มีมีนะครับก็ตามนี้แสงสี RGB เมื่อกี้จะพูดอะไรแล้วลืมแล้วพอแว็บไปดูผ่านเข้ามาในหัวแว็บไปดูตัวเสียบไฟเลี้ยงชุดน้ำพัดลมก็เหมือนกับเรียวจินไรจินนะครับมอน้ำหนา25มิลอาจจะยังไม่เรียบร้อยนักด้านหลังแบ็คเพลทเป็นยังไงทึบๆหนักมากหนักเวอร์น่าจะ3โล2โล3โลอลูมิเนียมทั้งตัวจริงๆนี่เดี๋ยวนะพยายามให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่อุ๊ยเดี๋ยวร่วงนะครับนี่ด้านหลังก็มีแสงสีนิดหน่อยตรงกลางเป็นโลโก้เป็นอะไรนะเป็นเมตริกนะครับเดี๋ยววางของเขาร่วงโอเคคร่าวๆสเปคยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแต่ก็เอามาให้ดูก่อนแล้วกันว่าเมตริกกลับมาแล้วส่วนด้านข้างนี้เป็น Wi-Fi 7กับเราเตอร์ตัวใหม่สุดโหดอลังการงานสร้างอนาคตนี่สงสัยเราอาจจะได้เห็นเราเตอร์ที่เสียบแรมเพิ่มเปลี่ยน CPU ได้มี AIO หรือเปล่าไม่รู้แต่รอบนี้เหมือนว่าน่าจะมีฮิตไบต์อยู่ข้างในนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของใหม่จากทาง ROG ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฟสูงหลักของคอมพิวเทคในปีนี้นะครับยุคนี้ต้อง OLED นะครับนี่ก็เป็นจอ OLED ตัวใหม่จากทาง LG by ASUS ขนาดตรงนี้ถ้าให้เดายังไม่ได้ไปดูสเปคนะครับคิดว่าน่าจะ49นิ้วซึ่งน่าจะใช่แหละนี้ลองดูนะครับชื่อรุ่น LG Swift OLED PG 49ใช่49นิ้วสเปคตามที่อยู่บนหน้าจอเลยแล้วกันนะครับก็สละสลวยสวยงามตามสไตล์ของ ROG โดยเฉพาะในส่วนของขาจอนี่ขาจอนะครับหลายคนชื่นชอบถูกใจปรับสูงต่ำได้แต่คงไม่สามารถหมุน90องศาได้หน้าจอยาวแบบนี้ก็ดีเลยลองมาดูภาพตรงๆนิดนึงลองดูว่าความสดใสของภาพไม่มีคนเล่นเกมไม่เป็นไรนะครับก็สั้นๆได้รับรางวัลอะไรนะ BC Red Choice Award สำหรับตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถเรียกตังในกระเป๋าของใครหลายๆคนออกมาในอนาคตซึ่งยังไม่ทราบว่าลงตลาดเมื่อไหร่นะครับเอาล่ะไม่มีอะไรมากรายละเอียดก็ไม่เยอะแค่นี้แล้วกันนะครับกับเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันพอสมควร
เรื่องจอเฮิร์ตสูงอันนี้ Asus เอามาวางให้เห็นแบบชัดๆง่ายๆจะได้ไม่ต้องเถียงกันระหว่างด้านซ้าย144เฮิร์ตด้านขวา540เฮิร์ตว่าภาพที่ออกมามันแตกต่างกันไหมความลื่นไหลอะไรต่างๆตอนนี้ทุกท่านที่กำลังนั่งรับชมกันอยู่ถ้าเกิดผ่านกล้องแบบนี้มันดูไม่ออกหรอกนะครับเพราะว่ากล้องมันได้แค่60เฮิร์ตแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดผมดูจากหน้าจอนะคือชัดมากเลยว่า540เฮิร์ตเนี่ยภาพคมกริบอารมณ์อย่างกับดูภาพนิ่งนะครับแต่พอเป็น144นี่จะเห็นวุ้นทันทีพอเป็นแบบนี้รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเรียกว่าอาการตาเสียนะครับจากที่ครั้งหนึ่งคุณเคยใช้ตัว60เฮิร์ตแล้วพอมาดู120เฮิร์ตมาดู144เฮิร์ตอุ้ยนี่ไงภาพคมโอ้ยภาพลื่นตัวหนังสือคมนะครับแล้วถ้าเกิดคุณได้มาเห็น540เฮิร์ตด้วยตาแบบนี้นะเรียบร้อยเสียหนักกว่าเดิมนะครับอาจจะต้องให้หมอเบิกว่าอะไรนะจ่ายใบสั่งยาที่เป็นแบบไปช่อง ROG ไปเบิกจอ540เฮิร์ตรับรองถูกใจแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ส่วนตัวเครื่องก็เอามาประกอบฉากสวยๆแรงๆนะครับก็จอตัวไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆหลักๆเลยคือเป็นจอ540เฮิร์ตตัวแรกของโลกจากทาง ROG สุดต่อด้วยนี่เลยนะครับROG Ally ซึ่ง Asus บอกว่าทำยังไงทำไมมันเหลือเพียงแค่600กรัมเท่านั้นเองก็เอามาให้ดูว่าส่วนประกอบข้างในต่างๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงวัสดุต่างๆบางเบาน้ำหนักก็เลยกลายเป็นว่าเบานั่นเองนะนี่นะครับก็ให้ดูขั้นตอนกว่าจะมาเป็นตัวสำเร็จนะครับสำหรับเครื่องเล่นเกมพกพาจากทางROG Asus เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคอนเซ็ปต์ Zero กันอีกนิดนึงซึ่งจริงๆก็ให้ดูกันไปแบบเต็มๆแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าตรงไหนแล้ว อันนี้เป็นตัวเครื่องเล่นเกมนะครับนี่แหละ ROG Gaming เอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นนะสรุปตรงนี้แล้วกันกับ ROG หรือกับ Asus ใน Computex ปีนี้ก็ตอนนี้เสียงต้องขออภัยด้วยนะพอดีตัวไวเลสแบตหมดนะครับก็เลยสลับมาเป็นไมค์ของตัวกล้องสำหรับของใหม่ในปีนี้จากทาง Asus ก็จะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้และสำหรับเจ้า Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 7ที่ให้ชมกันไปแล้วก็มีอะไรอีกนะมีเมตริกที่กลับมากับ RTX 4090เมตริกรวมทั้งจอ OLED ขนาดยักษ์เดี๋ยวพาไปนะครับเนี่ยเดินบรรยากาศคร่าวๆรอบๆนี่ของใหม่นะครับสำหรับ ROG ปีนี้ก็อะไรนะมีคอนเซ็ปต์มีตัฟนะครับที่ไร้สายมี Wi-Fi 7ที่เป็นของใหม่อันนี้ก็เป็นเมตริก4090ที่กลับมาเกิดอีกรอบนึงแล้วก็จอ OLED ขนาดใหญ่นั่นเองและนี่ก็คือนะครับของ ROGจากทาง Asus กับ Computex ในปีนี้ก็คิดว่าหลายท่านน่าจะถูกใจนะครับอ้อลืมไปเรามีนี่ด้วยคีย์บอร์ด ROG อีกอย่างนึงนะครับที่เปิดตัวเพิ่มเติมก็ดังนั้นกับ ROG ในปีนี้ก็น่าจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณ Asus ด้วยนะครับที่สนับสนุนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากติดตามผลงานอย่าลืม Subscribe ด้วยคุณ Asus ก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ